สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีที่13จังหวัดภาคกลางมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการปทุมธานีราชบุรีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามเพชรบุรีนครปฐมสระบุรีสุพรรณบุรีและฉะเชิงเทราขณะที่กรุงเทพมหานครพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกเขตโดย49เขตมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจโดยเมื่อตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ NASA Frame ที่อัปเดตจุดฮอตสปอตเผยจุดความร้อนการเผาไฟป่าต้นเหตุควันและฝุ่น PM 2.5 เพราะว่ามีหลายจุดในประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางพุ่งสูงขึ้นขณะที่จุดความร้อนคือจุดที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกส่วนมากคือความร้อนจากไฟแสดงในรูปแบบแผนที่นำเสนอตำแหน่งที่เกิดไฟในแต่ละพื้นที่แบบคร่าวๆการได้มาซึ่งข้อมูลจุดความร้อนอาศัยหลักการที่ว่าดาวเทียมสามารถตรวจวัดคลื่นรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนที่เกิดจากไฟอุณหภูมิสูงกว่า800องศาเซลเซียสบนพื้นผิวโลกจากนั้นประมวลผลแสดงในรูปแบบจุด